ชี799ไปชกวิ่งกี่ตัวครับประมาณ10ตัวได้นะครับผมชี799ไปชกเพชรดีๆประมาณ10ตัวนะครับผมสวยครับเพชรดีๆดีกว่าครับผมอยากเอาไปชกเลยครับเกียรติเพชรครับผมอนุรักษ์ได้แก้มือไหมครับอนุรักษ์ไม่ได้แก้มือนะครับอนุรักษ์ไปชกอยู่ที่ของจิตเมืองนนท์เลยนะครับผมอนุรักษ์ย้ายไปจิตเมืองนนท์เลยนะครับผมย้ายยกค่ายเลยไหมครับย้ายยกค่ายเลยครับผมค่ายทีเด็ด99ไม่ได้ชกในศึกเกียรติเพชรแล้วนะครับผมย้ายยกค่ายเลยนะครับย้ายศึกไหนหมดครับก็ไปอยู่เพชรยินดีบ้างแล้วก็ไปอยู่เพชรยินดีบ้างแล้วก็ไปอยู่จิตเมืองนนท์บ้างครับผมตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่2ที่นะครับผมเพราะนักมวยมันเยอะนักมวย20กว่าคนนะครับก็ต้องย้าย2ที่นะครับผมไม่นะครับพี่ทับ9เขาไม่ได้ไปเพชรยินดีหมดก็ดูครับไปมันไปหลายไปเพชรเดียวมันมวยมันเยอะไปแล้วก็มันกระจายครับมันจะได้ต่อยนักมวยเราเกือบ30คนใช่ครับมันจะได้แยกกันต่อยไม่ได้มีรายการบ่อยๆครับมันไม่ค่อยมีรายการแต่เดี๋ยวไม่ใช่มวยหัวกะทิมันจะไปอยู่ที่เดียวกันหมดใช่แล้วมันก็ต่อยกันลำบากครับผมก็ลูกพี่เขาบอกแล้วว่าที่ไหนตัดสินดีลูกพี่ก็อยู่ที่นั่นครับนะครับตัดสินดีที่ไหนมีความเป็นธรรมอยู่ตรงนั้นนะครับอยู่ตรงนั้นครับลูกพี่เขาบอกแล้ววันนั้นครับบอกว่าเราอยู่ตรงเนี้ยผมสามารถเอาตัวเองรอดได้ 100% อยู่แล้วแต่ผมไม่อยากให้คนที่เข้ามาวงการมวยใหม่ค่ายมวยต่างจังหวัดโดนกดขี่จนเกินไปนะครับคืออะไรที่ใช่ไม่ใช่ผมเป็นคนเดียวที่กล้าพูดออกมาเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่เขามีโอกาสน้อยกว่าได้รับโอกาสนั้นๆนะครับเพราะทุกวันนี้การจัดมวย1จัดไว้เล่น2จัดไว้เล่นไม่ว่าล็อกกรรมการอีกต่างหากครับชัดเจนนะครับสิ่งแวดล้อมก็เป็นของเขาอีกเรามองว่ามันไม่ใช่ครับนะครับเพราะว่ามวยมันไม่ได้เป็นของใครของไม่ใช่เป็นของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นสมบัติของชาตินะครับมันช่วยกันอนุรักษ์รักษาเพราะทุกวันนี้ที่เราอยู่ได้ก็เพราะมวยมีกินมีใช้ก็เพราะมวยนะครับยังไงก็ช่วยกันดูแลและรักษาอย่าเห็นแก่ตัวกันจนเกินไปจนทำให้สังคมที่อยู่ต่ำกว่าเราเขาอยู่ไม่ได้เพชรลุงเรืองสายไหนเพชรลุงเรืองมันไม่ใช่มวยแชมป์ครับมวยแชมป์นะครับแต่ว่าเด็กมันซ้อมที่นี่ครับถ้ามวยที่ซ้อมที่นี่ที่ไม่ใช่มวยเราเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้ย้ายนะครับเราย้ายเฉพาะตัวที่เรามีสิทธิ์ที่จะย้ายเท่านั้นเองนะครับที่ซ้อมที่นี่ก็คือซ้อมที่นี่ไปแล้วก็ส่วนที่ย้ายก็ย้ายเฉพาะส่วนที่เป็นของผมคือเป็นชุดๆไปครับเป็นชุดๆไปครับเป็นของผมแค่นั้นเองเพราะว่าเราจะไม่ก้าวไก่ของคนอื่นครับไม่ก้าวไก่ของคนอื่นการดูแลการอะไรพวกนี้เหมือนเดิมหมดซ้อมที่นี่ก็จริงอยากต่อยศึกไหนก็ไม่ของเราก็ต่อยไปครับมันไม่เกี่ยวกันครับแค่ที่ซ้อมเฉยๆลำน้ำมูลต่อยวันที่25ต่อยดูไบไหมครับ26นะครับ25และ26นะครับดูไบครับแล้วก็ยอดเหล็กเพชรยอดเหล็กเพชรที่11มีนาเดือนหน้าครับเดือนหน้าครับที่ใต้นะครับสงขลานะครับแล้วน้ำหนักหายไปบ้างไหมเนี่ยหายไปบาทเลยแล้วแต่ไอ้นี่ไม่หายมั้งเพราะนี่ไขมันมันเยอะไม่แน่ขึ้นมันขึ้นดิขึ้นแน่เพราะว่าซ้อมแล้วมันร่างกายมันดีขึ้นแต่นี่มันพื้นฐานมันอ้วนไงขอบคุณครับคุณหน้ารอนะครับขอบคุณมากครับคนอ้วนก็ต้องลำน้ำมูลต่อยต่างประเทศครับครับเปียติชัดเจนอยู่แล้วครับเขาถูกต้องครับกลับมาก็ไปต่อยเพชรอินเดียครับนะครับต่อยมาก็กลับไปต่อยเพชรอินเดียนะเพชรมณีไฟนี้ซ้อมที่นี่นะครับเก็บตัวประมาณ1เดือนนะครับ1เดือนนะครับซ้อมที่นี่นะครับเก็บตัวที่9ประมาณ1เดือนนะครับเพชรมณีนะครับสวัสดีคุณน็อตนะครับแขวเดี๋ยวมาชวนกันใครชวนให้แขวหน่อยดิใช่ครับเฮียก็เป็นคนตรงอยู่แล้วครับเฮียตรงๆครับไม่ผมอยากทำให้สังคมมวยดีขึ้นครับคือเราใช่ครับใช่ครับผมเองไม่ได้เดือดร้อนอะไรผมเอาตัวรอดได้ตลอดแต่สิ่งที่ผมทำไปอยากให้สังคมมวยดีขึ้นไปขึ้นไปหาอาจารย์แดนเลยอ่ะไม่ใช่อะไรที่มันไม่ใช่ปุ๊บมันจะไม่มีคนพูดนอกจากผมคนเดียวก็ถามว่าเหนือเพชรราคาไหนลูกพี่ก็ราคาเสมอครับราคาเสมอแต่ว่าแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เด็ก 10% นะครับผมแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เด็ก 10% เสมอครับเสมอครับผมก็พยายามให้เด็กมีรายได้นะครับผมคือแบ่งกันราคาเสมอแต่ให้เด็กกับ 10% ถ้าเด็กชนะให้เด็ก 10% ครับเพราะว่าเราต้องให้เด็กมีรายได้นะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับมาที่นี่เรามองเห็นเด็กก่อนนะครับคุณเกเดบอกว่าน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือทีเด็ด99ครับครับก็เยอะมนทวนได้ไหมแล้วเดี๋ยวได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวยังไงก็นะครับก็
นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็อย่างที่บอกเขาว่าทำอะไรก็ได้ครับให้สังคมมวยดีขึ้นนะครับผมสังคมมวยนะครับทุกวันนี้ตกต่ำลงทุกวันเพราะอะไรเพราะเรื่องของผลประโยชน์นะครับทำอะไรก็ได้ให้สังคมมวยเราดีขึ้นทำไงให้คนเข้ามาแล้วมันน่าอยู่นะครับผมทุกคนอ่ะเข้ามาหาเงินทุกคนนะครับทุกคนเข้ามาในวงการมวยหาเงินทุกคนแต่สำคัญที่สุดอย่าสอนให้คนเห็นแก่ตัวเห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตนอย่าสอนให้คนเป็นคนเลวนะครับอันนี้สำคัญมากคือทำให้คนรู้จักคุณธรรมรู้จักความดีนะครับไม่ใช่ว่าคนเราเข้ามาจะหาแต่เงินอย่างเดียวความถูกต้องมันต้องมาก่อนเงินนะครับความถูกต้องต้องมาก่อนเงินแล้วก็เรื่องของเล่นการได้การเสียอีกเรื่องนึงนะครับผมในค่ายมีมวยใต้กี่คนครับมีประมาณ10คนครับผมมวยใต้มีประมาณ10คนนะครับสวัสดีครับคุณน็อตครับถ้าตามเวทปล่อยเหลี่ยมกับเฮียใครก็ครับผมขอบคุณครับคุณน็อตครับจริงครับครับขึ้นถอดมงคลไหมครับเหนือเพชรอ๋อผมไม่ได้ขึ้นครับให้หัวหน้าคณะเขาขึ้นครับให้น้องก้าวขึ้นนะครับผมน้องก้าวจะเป็นคนขึ้นถอดมงคลนะครับผมสวัสดีครับคุณหวยนะครับสวัสดีครับคุณแป้งนะครับเฮียคิดอย่างไรกับเซียนมวยจะไม่เข้าลุมพินีก็อย่างที่บอกครับว่าก็เราจัดมวยดีเดี๋ยวเขาก็เข้ากันเองนะครับเราจัดมวยดีเดี๋ยวเขาก็เข้านะครับผมสำคัญที่สุดคือคู่มวยและการตัดสินการตัดสินที่ดีคู่มวยที่ดีผมคิดว่าก็น่าจะเข้านะครับผมชอบเหนือเพชรขอบคุณครับผมสวัสดีครับคุณศักดิ์พานิชนะครับสวัสดีนะครับยังไม่มีต่อยเกียรติเพชรไหมครับทีเด็ด99ยังมีต่อยอ๋อไม่มีแล้วนะครับผมสวัสดีครับสสปลาวครับขอบคุณครับผม FC ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับคุณสตาร์บอยนะครับก็ขอยุติไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับใครสนใจนะครับไก่หนุ่มไก่สาวนะครับที่จะเอาไปพัฒนานะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับผมสวัสดีครับน้องหยดย้อยนะครับกรรมการเหลือช่อง7ช่องเดียวที่ยังไม่ปรับปรุงอ้อมน้อยด้วยนะครับไม่ใช่แค่ช่อง7อย่างเนี้ยครับอ้อมน้อยก็เป็นนะครับผมพลอยรุ่งเพชรยังไม่มีรายการนะครับไม่ใช่ช่อง7ที่เดียวนะครับอ้อมน้อยก็ยังเป็นนะครับอ้อมน้อยก็ต้องปรับปรุงด้วยนะครับผมนะครับตอนนี้มวยถ้าเป็นระบบปิดผมพูดเลยว่าน่ากลัวทุกที่นะครับผมถ้าเป็นระบบปิดน่ากลัวทุกที่นะครับผมพลอยรุ่งเพชรยังไม่มีรายการนะครับสวัสดีครับคุณเอกลังนะครับลูกยอดมงคลมีนะครับผมเป็นไก่หนุ่มไก่สาวนะครับลูกยอดมงคลมีเป็นไก่หนุ่มไก่สาวนะครับ FC นะครับคนตรงไปครับคนจริงขอบคุณครับคุณโจครับสวัสดีครับคุณสมเกียรติเฮียย้ายศึกแล้วหรือครับย้ายแล้วครับผมไม่ได้ชกเกียรติเพชรแล้วนะครับผมเฮียโดน50มั้ยครับล่าเหมือนโดนครับผมโดน15 15,000โดน40 13,000แล้วก็โดน50 11,000นะครับผมคู่สิงห์ดำนะครับเหนือเพชรไฟนี้เตะขาดท่อนแน่ครับก็พยายามครับพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับสวัสดีครับน้องเมย์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมขอจบไลฟ์สดเพียงแค่นี้นะครับ